คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Google Map เหมือนเดิมนะครับพอดีว่ามีน้องคนหนึ่งเขาอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับผมแล้วก็แนบลิงก์นี้มานะฮะซึ่งมันก็เป็นลิงก์ฝั่งของเว็บไซต์นะครับซึ่งก็จะแสดงนะฮะแผนที่นะครับแล้วก็จะมีการค้นหาแล้วก็มีช่องค้นหาซึ่งเหมือนกับว่าน้องเขาบอกว่าอยากทำได้แบบนี้อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งผมจะลองทำ Data จำลองขึ้นมานะครับแบบน้องเขาเดียๆเลยแล้วก็ลองทำในรูปแบบของแอป Ionic ดูนะฮะอย่างสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้าเว็บแล้วเราจะค้นหาส่วนอาหารนี่นะฮะปุ๊บมันอาจจะชื่อเขาจะแบบปักหมุดให้นะครับนี่ก็คือฟีเจอร์ที่เขามีให้สำหรับตัวนี้เรามาดูกันว่าในฝั่งของการทำเป็น Ionic นะครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือผมได้เขียนโค้ดไว้เสร็จแล้วนะครับผมจะดูกันว่าฟีเจอร์ที่ผมได้ทำออกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็คือจะมีการแสดงผลตัวของแผนที่นะครับแล้วก็มี input แล้วก็ประเภทที่เราต้องการจะค้นหานะครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีลิสต์สถานที่เอาไว้นะครับอันนี้ผมแอดไว้3อันนะฮะของน้องเขามี6อันแต่ว่าผมลองเทสไว้แค่3อันพอทีนี้สมมติว่าถ้าผมอยากจะค้นหาสวนอาหารได้ไหมครับผมพิมพ์คำว่าสวนอย่างเดียวไม่ต้องครบทุกอันก็ได้นะฮะประเภทที่เป็นชื่อนะครับค้นหามันก็จะไปหมุดให้ทันทีเลยนะฮะตรงนี้อันนี้เข้าใจจุดประสงค์กันนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตัวของโค้ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมใช้ตัวของ Google Map นะครับในแอปที่ผมทำในก่อนหน้านี้มาต่อยอดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่านะครับก็ลองไปดูที่ Google Map นะฮะแบบ JavaScript นะครับผมได้ทำตัวอย่างไว้แล้วซึ่งเพจก่อนหน้านี้ก็จะมี Home แล้วก็ True กับ Tree นะฮะส่วนในคลิปนี้ที่เราอธิบายนะครับหน้าที่เราใช้นะครับก็จะใช้หน้าโฮมนะครับ1หน้าแล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับจะเป็นหน้า list page นะครับซึ่งหน้านี้นะครับเราจะได้มาจากการ generate นะครับโดยการพิมพ์ว่า ionic generate page แล้วก็พิมพ์ว่า list นะฮะอันนี้ถ้าใครที่ดูคลิปประกอบผมน่าจะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับว่ามันเป็นคำสั่งในการสร้างหน้าให้เรานะครับแบบง่ายทีนี้เรามาดูกันว่าตัวฝั่งของโค้ดหน้าโฮมมีอะไรกันบ้างนะฮะในส่วนหน้าโฮมก็จะมีการ import ตามที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าตัวอักษรมันเล็กเกินไปโอเคผมจะใช้ตัวอักษรขนาดนี้ในการสกอร์แล้วก็ดูเลยนะฮะก็พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วผมก็ใช้ทำการเรียกใช้ตัวของ model มาด้วยนะครับตรงนี้มาท่านนี้ผมก็ทำการ import ตัวของ list เข้ามานะครับอันนี้ตัว Google ในคลิปเก่าก็อธิบายไปผมจะข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องของ element ไปตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีตัวของ marker type search นะครับ page แล้วก็ text search นะครับตามนี้ constructor ก็ทำการ import ตัว model เข้ามานะครับกำหนดว่า type search เนี่ยเป็น1ไว้ก่อนนะฮะ type search ก็คือตัวของประเภทในการค้นหานะครับในส่วน HTML คือตรงนี้นะฮะมันจะผูกกันอยู่เป็น ng model ตรงนี้ก็คือตัว data จำลองที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะโดยที่ copy จาก data ที่น้องเขาทำไอ้ส่วนเว็บอันนั้นนะฮะมาให้ดูฮะแล้วก็เรียกใช้คำสั่ง show map ธรรมดาครับอันนี้ในคลิปเก่าก็มีอธิบายครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมจะอธิบายฝั่งของ HTML ก่อนละกันว่ามันเกี่ยวข้องกับฝั่ง TS ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายก็คงจะงงๆนะเพราะว่าผมประกาศเป็นฟังก์ชันลอยๆไว้แบบนี้โอเคนะครับผมจะดูที่ตัวของ home.html ว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมี title นะฮะซึ่งผมจะดูคู่ไปกับตอนที่ผมดันเลยนะฮะThank you.
ข้างบนนะครับก็จะเป็นคำว่าแสดงแผนที่นะครับแล้วทางขวาก็จะมีปุ่มเพื่อดูลิสต์ตรงนี้นะครับมันก็คือ model นั่นเองนะครับผมจะอธิบายทีละส่วนนะครับไอ้ปุ่มทางซ้ายเนี่ยเป็น title ทางขวาเนี่ยเป็นปุ่มซึ่งในส่วน html อ่ะมันก็จะมีปุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะในตรงนี้ไปเรียกฟังก์ชัน view list ขึ้นมานะครับแล้วเรามาดูกันว่า view list ทำอะไรนะครับ view list เราก็ไปเปิดตัวของ model นะครับใช้ model ขึ้นมาแล้วโยนค่า place ก็คือตัว data จำลองแล้วนะโยนเข้าไปทั้งก้อนเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าให้ model เนี่ย present ขึ้นมามันก็จะได้ตามนี้นะฮะซึ่ง data พวกเนี้ยเอามาแสดงยังไงนะครับเราก็มาดูที่หน้าของ list ที่เราสร้างขึ้นมานะฮะโค้ดจะไม่มีอะไรมากนะครับหน้านี้แค่แสดงผลอย่างเดียวก็คือเราได้ทำการเรียกพารามขึ้นมานะครับโดยที่รับค่าของ place มาแล้วก็ใส่ตัวแปรที่ชื่อ place ตรงนี้ก็เราทำการ ng for ปกตินะครับเอามาแสดงอันนี้ก็จบหน้านี้ไปนะครับสำหรับใครแสดงในมือถือเนี่ยอาจจะมีปุ่ม close ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับพอดีว่าผมรันในเว็บก็เลยไม่ได้ใส่ปุ่ม close ลงไปนะฮะเอาละครับจบหน้า list ก่อนนะครับผมกลับมาส่วนหน้าหลักก่อนตัวของคำค้นหานะฮะมันก็คือตัวแปรที่ชื่อว่า text search นะครับในตัว html ก็คือส่วนตรงนี้นะฮะ text searchมันจะผูกกันอยู่นะครับทีนี้ text search เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับมันก็แค่รับค่าตัวอักษรขึ้นมานะครับเพราะว่าผมได้ประกาศมันเป็นสตริงไว้แค่นั้นเองนะฮะส่วนประเภทเนี่ยก็คือจะเป็น drop down นะครับซึ่งประเภทเนี่ยเราก็แค่ระบุว่าตอนเราเข้าแอปมาเนี่ยให้มันเช็คเต็ดไว้ที่ไหนนะฮะโดยการที่เราใช้คำสั่งนี้ฮะบอกเลยว่าตัวแปรเนี่ยไอตัวโมเดลเนี่ยเป็น1มันก็จะเช็คเต็ดให้ที่1เลยถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นค่าว่างครับซึ่งมันก็อาจจะมีการเออร์เลอร์หรือว่าอันดีฟายในตอนที่เราโยนค่าไปนะฮะเลยต้องใส่บังคับมันไว้ตรงนี้ก่อนอันดับแรกโอเคหลังจากนั้นนะฮะสมมติว่าถ้าผมไม่กรอกอะไรเลยนะฮะระบบนี้ก็จะไม่ค้นหาอะไรให้นะครับเพราะว่าอีเวนต์ในตอนที่เรากดค้นหานะครับมันจะทำงานในตัวฟังก์ชันชื่อว่า go search นะฮะในตัว go search เนี่ยผมก็จะไป detect ว่าถ้าหากว่าไอตัวของ text search เนี่ยตัวข้อความที่พิมพ์เนี่ยมันไม่มีหรือว่าชื่อว่า undefined เนี่ยไม่ต้องทำงานอะไรเลยแต่ถ้ามีการพิมพ์เข้ามานะครับแต่ว่าไม่พบให้ alert ว่าไม่พบสถานที่ตั้งแต่ว่าถ้าคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันถูกต้องอ่ะให้มันไปเข้าฟังก์ชัน change position นะฮะไอ้ตัว change position เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โยน data มาใช่ไหมครับปึ๊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 บมันก็จะทำการ return ไม่ใช่ return ทำการปักหมุดไว้ให้นะครับโดยที่ marker เราจะไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการโดยที่ก่อนที่ไป change position นะครับมันจะไปค้นหาก่อนครับในฟังก์ชัน search string in array นะฮะว่าคำของเราเนี่ยตอนค้นหาไปเนี่ยไปค้นหาในไตเติลนะฮะว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีก็ให้มัน return ค่าออกมาแต่ถ้าไม่ก็ให้มันขึ้นว่าลบ -1 ผมได้ใส่เงื่อนไขว่าถ้าเป็นลบ -1 นั่นคือไม่พบสถานที่ตั้งนะครับ